สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยมีแสงแดดด้วยวันนี้จะพาทุกคนมาเข้าสวนนะคะพาทุกคนมารู้จักกับผักชนิดหนึ่งนะคะที่กำลังชูช่อรับแสงแดดที่เห็นอยู่อวบๆแบบนี้นะคะผักชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าโรเซนโคลนะคะหรือว่ากระหล่ำที่ออกลูกนะคะเป็นลักษณะคล้ายกุหลาบตุ่มๆนะคะถ้าแปลเป็นไทยลักษณะประมาณนั้นนะคะซึ่งผักชนิดนี้นะคะเขาจะเป็นพืชที่ทนหนาวกันหนาวได้นะคะต้นที่เห็นหลายๆต้นอยู่นี้นะคะอุปลูกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ปีที่แล้วไม่ค่อยได้ออกลูกให้เห็นเลยนะปีนี้ก็เริ่มจะมีช่อมียอดออกมาให้เราเห็นแบบนี้นะคะซึ่งนะคะอูจะไม่รอเก็บให้จนกระทั่งเขาถึงออกเป็นลูกนะคะที่เห็นเป็นยอดอวบแบบนี้นะคะอูจะเก็บนะคะนำไปทำอาหารเลยนะคะซึ่งเขามียอดอวบคล้ายกับผักกวางตุ้งบ้านเรานั่นเองนะคะเหมือนมากๆเลยนะเป็นผักชนิดหนึ่งที่เวลาออกยอดมาเหมือนกวางตุ้งมากๆเลยนะและโอ้ก็จะนำมาลวกนะคะทุกคนที่เห็นอยู่นี้มาต้มมาลวกจิ้มน้ำพริกนะคะไปจิ้มกับน้ำพริกปลาทูหรือว่าน้ำจิ้มปลาร้าก็ได้เหมือนกันไปทานกับส้มตำก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งผักชนิดนี้นะถือได้ว่าเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยโพแทสเซียมนะคะแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะทำให้ดีต่อเลือดของเรานะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีสารช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดด้วยนะคะแล้วก็สารขมนะคะที่ดีต่อน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลำไส้นะคะดีต่อกระดูกแล้วก็เลือดด้วยแล้วก็มีวิตามินเคด้วยนะที่เห็นอยู่นี่นะคะอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะทุกคนรสชาติของเขาเวลาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหมือนกวางตุ้งบ้านเราเลยนะรสชาติคล้ายๆกันกับดอกรับส์หรือว่าดอกน้ำมันที่เรานำมาต้มเหมือนกันนะรสชาติคล้ายๆกันเลยนะคะซึ่งนอกจากเราจะนำมาต้มจิ้มน้ำพริกแล้วนะคะก็ยังมีอีกเมนูหนึ่งที่โอทำเป็นประจำนะคะนั่นก็คือผัดน้ำมันหอยนั่นเองนะคะโอนำมาผัดน้ำมันหอยนะคะใส่กระเทียมใส่พริกลงไปนะคะเติมน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปผัดมาทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะน่าทานมากๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนซึ่งเพื่อนๆท่านไหนไม่อยากจะเก็บยอดของเขามาผัดหรือว่ามาต้มจิ้มน้ำพริกเหมือนบ้านโอนะคะก็สามารถปล่อยเขาไว้ให้เขาจนโตเต็มที่นะคะเต็มวัยพร้อมที่จะเก็บนะเป็นลูกเป็นดอกกระหล่ำเป็นลูกของกระหล่ำที่เล็กๆมีลักษณะคล้ายกุหลาบตุ่มๆที่เขามีความดกเต็มที่ค่อยเก็บมาแล้วก็มาทำอาหารก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งมีหลากหลายเมนูที่ทำได้นะมาทำแกงอ่อมก็อร่อยนะคะมาผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะหรือไม่ก็มาต้มใส่ซุกี้หรือไม่ก็ไปทำราดหน้าก็อร่อยเช่นกันและบางบ้านนะคะก็นำมาลวกนะเป็นเครื่องเคียงทานคู่กับสเต็กก็อร่อยเช่นกันนะคะบางลูกอาจจะหวานนะคะแต่จะมีบางต้นที่แบบเก็บมาแล้วนะลูกดอกกระหล่ำลูกกระหล่ำของเขานะจะมีลักษณะที่ขมนิดนึงนะคะถือว่ามีประโยชน์เช่นกันนะเพราะว่าสารขมก็มีประโยชน์เช่นกันเหมือนที่โอเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมจนจบคลิปนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ